จังหวัดน่านและจังหวัดสตูลนะครับมีการจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับเริ่มต้นกันที่จังหวัดน่านครับที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายสำริดสวามิภักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลในพิธีบายสีสู่ขวัญพระนาคงานบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในวันนี้จำนวน99รูปด้วยกันโดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้ปกครองของนาคได้เข้าร่วมพิธีด้วยความปลื้มปีติที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีทำความดีถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้ทั้งนี้ผู้อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะได้ศึกษาและเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีและมีศีลธรรมเป็นผู้ที่จะพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านความสามารถและคุณธรรมขณะที่วัชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพระมหาคลีจารุโสเจ้าคณะจังหวัดสตูลและเจ้าคณะอำเภอพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน77รูปโดยมีนายเอกวิทย์รักษาแก้วนักวิชาการศาสนาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน 6,810 รูประหว่างวันที่2ถึง16พฤษภาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ถือเป็นวันลาให้ครับ